อ๋อเขาอยากจะมีเมียว่าไงเด้อมาแล้วเจ้าสาวชื่ออะไรลูกน้องน้องนิกนะครับอธิยานะครับค่ะเอเดี๋ยวต้องตัวมาเดี๋ยวต้องไปรับนะต้องไปรับนะถูกตัวหรือเปล่าถ้าไม่ถูกตัวเนี่ยเขาจะไม่ให้มานะต้องบอกชื่อให้ถูกย่ามาจากไหนอย่างไรอยู่ที่วัดตั้งไหนอ๋อลูกสาวคนนี้ยาวมากเลยค่ะเราตอบว่าไงดีครับเป็นผู้ชายธรรมดาดีครับผู้ชายธรรมดาแม่แล้วก็ญาติพี่น้องน้องไอ้ครับน้องไอ้อยากให้น้องไอ้พูดสักประโยคหน่อยเชิญค่ะก็หลังจากนี้ไปนะครับก็จะขอดูแลนิ่งไปตลอดชีวิตไปครับดีป่ะป่ะThank you.
รุ่นที่56ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสารวัตรหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำลังการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเจ้าบ่าวของเรานะครับก่อนอื่นก็คงจะเป็นธรรมเนียมก็ต้องถามว่าพบรักกันที่ไหนอย่างไรนะครับอยากให้ทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้ชี้แจงแถลงไขให้กับท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางเป็นสักขีพยานในค่ำคืนวันนี้ครับเชิญครับมันเป็นเหตุการณ์ที่นานไปแล้วนะครับการครั้งหนึ่งแล้วเจ็ดปีแล้วซึ่งนานมาจนต้นผมจำไม่ได้เจอกันยังไงเลยคือจริงๆแล้วผมกับนิกนะครับก็ไม่ได้มีเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงที่ว่าได้มาพบเจอกันเป็นเรื่องเป็นราวจริงคือเมื่อตอนช่วงก่อนปีใหม่ครับก็ผมได้มาบรรจุอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับก็ในทีนี้ก็ได้ออกไปตรวจที่เกิดเหตุบ้างนะครับไปแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มองพบเห็นบ่อยเข้าคนในสังคมก็เลยได้ขอทักทายได้รู้จักแล้วก็ได้พบผ่านกันมาจนทุกวันนี้ครับขอถามท่านสาวนะครับประทับใจจังหวะตรงไหนบ้างครับทุกอย่างค่ะถึงแม้จะเป็นคนที่อ่อนมันจะให้ทำนู่นทำนี้ให้แต่ก็เต็มใจที่จะท